بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องผู้มีเกียรติวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะที่เราได้มาพบปะมาพูดคุยกันในงานของมัสยิดนูรุลจันนะห์พี่น้องถือเป็นสัญญาณดีนะครับว่าพี่น้องมุสลิมได้มาร่วมกันในการสร้างมัสยิดซึ่งเรารู้อยู่ว่าในการร่วมงานครั้งนี้เนี่ยเรามาเพื่อสมทบทุนกันในการสร้างมัสยิดและเป็นสัญญาณดีพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าใครก็ตามที่ได้ร่วมสร้างมัสยิดถึงแม้มัสยิดจะเล็กเพียงแค่รังนกหรือมัสยิดจะเล็กเพียงเล็กน้อยเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาก็จะสร้างบ้านให้เขาหนึ่งหลังในสวงสวรรค์พี่น้องผู้มีเกียรติอุลามะได้บอกว่าถึงแม้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมัสยิดผลบุญที่เราได้เราก็ได้เหมือนกับคนที่สร้างมัสยิดทุกคนพี่น้องผู้มีเกียรติและงานในวันนี้เราก็มาช่วยกันในการทำให้บ้านของอัลลอฮฺตะอาลาหลังนี้ที่เราได้นั่งอยู่ในอาคารแห่งนี้เนี่ยมันสำเร็จสมบูรณ์แล้วทุกครั้งที่ได้มีการเรียนการสอนในมัสยิดนี้ทุกครั้งที่ได้มีการละหมาดในมัสยิดนี้ทุกครั้งที่มีคนมานั่งอ่านกุรอานในมัสยิดนี้เราก็จะได้ผลบุญไปด้วยพี่น้องทั้งหลายวันนี้หัวข้อของผมอยู่ในเรื่องมาเข้าใจอิสลามกันเถอะพี่น้องผู้มีเกียรติมาพูดคู่กับท่านอาจารย์อามีนเห็มเสริมนะซึ่งท่านอาจารย์อามีนก็น่าจะอยู่ระหว่างทางเดี๋ยวผมจะว่าไปเรื่อยๆนะเกี่ยวกับการเข้าใจอิสลามพี่น้องทั้งหลายในหลักการอิสลามเนี่ยการที่เราจะเข้าใจอิสลามหัวข้อนี้ถือเป็นหัวข้อที่กว้างและเรามีอยู่หลายหลักการเรามีอยู่หลายความเข้าใจที่จะสามารถนำมาพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาได้พี่น้องทั้งหลายแต่คำว่าเข้าใจอิสลามเป็นคำที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าหลักการอิสลามเนี่ยต้องการความเข้าใจพี่น้องผู้มีเกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาให้กับท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสว่าอัลลอฮ์มาฟักไกฮูฟิดดีนโออัลลอฮ์ตาลาขอให้เขาได้มีความเข้าใจในเรื่องศาสนาพี่น้องทั้งหลายแสดงว่าหลักการอิสลามเนี่ยต้องการความเข้าใจจึงต้องการใครฮะหลักการอิสลามต้องการความเข้าใจจึงต้องการอุลามะต้องการผู้รู้ที่จะมาทำความเข้าใจให้กับพวกเราวันนี้เราต้องบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ที่เรามีผู้รู้อย่างมากมายในวันนี้ที่มาพูดให้เราได้ฟังได้เข้าใจในหลักการศาสนาถ้าหากว่าขาดอุลามะถามว่าเราจะเอาความเข้าใจในทางด้านศาสนาอย่างไรพี่น้องผู้มีเกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลอุลามะวะเราะซะตุลอัมบิยาบรรดาอุลามะบรรดานักวิชาการนั้นก็คือคนที่ได้รับมรดกจากบรรดานบีเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีการบรรยายถึง3ช่วงในช่วงแรกอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขอาจารย์ยาสนากนาวาแล้วก็อาจารย์ยะยาต้องมางีผมสาว่าในเกือบทุกครั้งนะอาจารย์3ท่านนี้เขาจะเป็นคนที่เริ่มต้นในการบรรยายก่อนซึ่งถือว่าเป็นทั้ง3ท่านเนี่ยเป็นอาจารย์ของผมแล้วก็เป็นอาจารย์ของอาจารย์ของผมนะไม่ใช่อาจารย์ชั้นเดียวนะเป็นอาจารย์ของผมแล้วยังเป็นอาจารย์ของอาจารย์ของผมอีกนะวันนี้เราจึงมีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างหลายชุดหลายท่านมาให้ความรู้กับพวกเราพี่น้องทั้งหลายคำว่ามาเข้าใจอิสลามกันเถอะคือหัวข้อที่กำลังจะบอกกับเราว่าวันนี้ในหลักการอิสลามเนี่ยเราต้องการความเข้าใจโดยเฉพาะในยุคนี้ยุคที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกหลังจากท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยว่าหลังท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยท่านนบีได้บอกว่าว่ามัยยะอิชมิงกุมบะดีแล้วใครก็ตามที่ได้มีชีวิตหลังจากฉันเสียชีวิตไปแล้วฟาซายรออิคติลาฟันกะซีรอเขาจะได้เห็นความขัดแย้งอย่างมากมายพี่น้องผู้มีเกียรติในเมื่อเราใช้ชีวิตหลังท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราแน่นอนเราต้องได้เห็นความขัดแย้งอย่างมากมายเราจึงต้องการผู้ที่มีความเข้าใจในหลักการและนำหลักการนั้นมาบอกกับเราและผู้ที่เข้าใจในหลักการคือผู้ที่นำหลักการจากอุลามะหลักการจากกุรอานและจากหะดีษเอามาบอกกับเราเอามาอธิบายให้เราได้เข้าใจพี่น้องทั้งหลายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ได้สอนสั่งบรรดาซอฮาบะห์ในหลายๆครั้งความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์ไปไม่ถึงในคำสั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความเข้าใจของเขาค้านกับสิ่งที่ท่านนบีได้บอกได้สอนครั้งหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำสนธิสัญญาฮุดัยบียะห์ในปีฮิจเราะห์ศักราชที่6ท่านนบีทำสนธิสัญญากับพวกมุชริกีนที่นครมักกะฮ์ที่มาห้ามท่านนบีที่ฮุดัยบียะห์ไม่ให้ท่านนบีเข้าไปในนครมักกะฮ์พี่น้องอะในสัญญาหลายๆอย่างมุสลิมเป็นรองหนึ่งในนั้นก็คือพวกมุชริกีนได้บอกว่าตอนท่านนบีได้เริ่มต้นเขียนจดหมายท่านนบีได้เขียนว่ามินมุฮัมมัดรอซูลิลลาห์จดหมายนี้มาจากมุฮัมมัดที่เป็นรอซูลของอัลลอฮ์พวกมุชริกีนมันบอกว่าคำนี้ไม่ให้เขียนเพราะถ้าหากว่าเรายอมรับในการเขียนของท่านว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แสดงว่าในวันนี้เนี่ยเราจะปฏิเสธท่านทำไมเพราะฉะนั้นให้เขียนว่ามุฮัมมัดบินอับดิลละหนึ่งในสิ่งนี้มุสลิมได้เป็นรองพวกมุชริกีนประการต่อมาพวกมุชริกีนได้บอกว่าสนธิสัญญาในวันนี้เนี่ยไม่ว่ามุชริกีนคนไหนก็ตามที่มุสลิมจับไปได้มุสลิมจะต้องส่งตัวกลับมาที่นครมักกะส่งมาให้พวกเขาแต่มุสลิมคนใดที่ถูกกักตัวที่นครมักกะพวกมุชริกีนจะไม่ส่งตัวกลับไปที่นครมะดีนะห์ท่านนบีได้ยอมทั้งสองข้อพี่น้องฮะอุมัรบินคอตตอบได้มาค้านกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบอกกับท่านนบีว่าทำไมเราถึงต้องยอมพวกมุชริกีนวันนี้เรายังไม่เข้มแข็งเหรอแต่ด้วยกับการที่เขามีการยอมรับในการเป็นนบีของท่านนบียอมรับในการตัดสินของท่านนบีท่านอุมัรบินคอตตอบได้ยอมรับในคำสั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องผู้มีเกียรตินี่คือหลักการที่บรรดาซอฮาบะห์มีความเข้าใจว่าพวกเราเนี่ยน่าจะเข้มแข็งกว่านี้พวกเราน่าจะกล้าต่อกรกับพวกมุชริกีนน่าจะสามารถต่อกรได้แต่ด้วยคำสั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์ได้ยอมในคำสั่งของท่านนบีพี่น้องผู้มีเกียรติท่านนบีได้บอกกับพระนางอาอิชะห์ว่าเรากานะกอมุกะฮุดะซาอะห์ดินลาอัมรตุบิอะห์บิฮัดมิลกะอ์บะห์วะลาบะไนตุฮาอะลากอวาอิดอิบรอฮีมถ้าหากว่าฉันเนี่ยไม่มองว่ากลุ่มชนของเจ้าเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่เพิ่งรับอิสลามกันมาใหม่ๆฉันจะสั่งทุบกะอ์บะห์พี่น้องฮะกะอ์บะห์ปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นกะอ์บะห์ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่จริงๆแล้วกะอ์บะห์ในสมัยอิบรอฮีมที่ถูกต้องเนี่ยคือกะอ์บะห์ที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วพวกมุชริกีนในปีตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายุ35แล้วเขาต้องการจะสร้างกะอ์บะห์ขึ้นมาใหม่เขาได้ทุบกะอ์บะห์และได้รวบรวมเงินมาสร้างกะอ์บะห์กัน แต่เขาวางเงื่อนไขว่าเงินที่จะนำมาสร้างกะอ์บะห์ได้ต้องเป็นเงินที่บริสุทธิ์เท่านั้นเงินที่โกงเข้ามาเงินที่กินดอกเบี้ยมาเงินที่ช่อฉนคนอื่นมาไม่ให้นำมาสร้างกะอ์บะห์กะอ์บะห์จึงเป็นอย่างที่เราเห็นเขาจึงสร้างกะอ์บะห์ได้เพียงแค่สี่เหลี่ยมจัตุรัสส่วนที่เหลือที่ยังสร้างไม่ได้เขาทำหินโค้งเอาไว้เป็นสัญลักษณ์บอกให้รู้ว่านี่คือส่วนหนึ่งของกะอ์บะห์พี่น้องทั้งหลายท่านนบีจึงบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าจึงบอกกับพระนางไอชาว่าถ้าฉันเนี่ยไม่เห็นว่ากลุ่มชนของเจ้าเนี่ยเป็นคนที่เพิ่งรับอิสลามกันใหม่ๆนะฉันจะสั่งทุบกะอ์บะห์และสร้างตามรูปแบบที่นบีอิบรอฮีมได้สร้างมาพี่น้องผู้มีเกียรติในการสร้างกะอ์บะห์ตรงนี้เนี่ยท่านนบีได้ยอมรับในสิ่งที่ถูกต้องน้อยกว่าเพื่ออะไรครับพี่น้องเพื่อให้บรรดาซอฮาบะห์ไม่สับสนกันมากท่านนบียอมให้กะอ์บะห์อยู่ในรูปแบบนั้นแล้วก็บอกกับอาอิชะห์ให้รู้ว่าถ้าหากว่าฉันไม่ได้มองดูคนที่กำลังรับอิสลามใหม่ๆนะพี่น้องอะคำพูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้กำลังสอนให้เรารู้ว่าเวลาที่เราจะใช้ให้คนทำอะไรเวลาที่เราจะสอนให้คนทำอะไรไม่ใช่มองตัวเราเองอย่างเดียวหรือไม่ใช่มองหลักการอย่างเดียวแต่ให้มองผู้ที่เรากำลังสอนด้วยพี่น้องผู้มีเกียรติในหลักการอิสลามมีอยู่หลายรูปแบบมีอยู่หลายกฎเกณฑ์
บางหลักการเป็นคำสั่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้เราปฏิบัติโดยที่ละทิ้งไม่ได้แต่ในบางหลักการเป็นหลักการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้เราปฏิบัติแล้วเราก็สามารถผ่อนผันได้อย่างเช่นการละหมาดที่เป็นซุนนะห์วันนี้เรามีละหมาดซุนนะห์รอวาติบก่อนละหมาดซุรีหลังละหมาดซุรีก่อนละหมาดซุบฮ์หลังละหมาดมักริบหลังละหมาดอิชาแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีการปฏิบัติในการละหมาดซุนนะห์ท่านนบีปฏิบัติโดยที่ไม่ได้ทิ้งแต่ไม่ได้เป็นวาญิบคือละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดฟะญัร2รอกอะอ์ดและละหมาดวิเตรก่อนนอนบรรดาซอฮาบะห์ได้รายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยละทิ้งการละหมาดซุนนะห์วิเตรและการละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซุบฮ์ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นคนที่เดินทางหรือไม่เดินทางท่านนบีก็ไม่ทิ้งพี่น้องทั้งหลายการละหมาดซุบฮ์การละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซุบฮ์หรือการละหมาดวิเตรถือเป็นสิ่งที่เราสมควรปฏิบัติอย่างยิ่งไม่ควรทิ้งเพราะท่านนบีไม่เคยทิ้งแต่ถามว่าในวันนี้ถ้าหากว่าเรามาสอนคนที่เพิ่งรับอิสลามมาสอนคนที่เพิ่งจะเข้าใจอิสลามมาสอนคนที่เพิ่งกลับตัวมาในการปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้องถามว่าเราควรจะบังคับเขาให้ละหมาดไหมเราจะบอกเขาไม่ว่าท่านนบีไม่เคยทิ้งละหมาดวิเตรท่านนบีไม่เคยทิ้งรอกสองรอกอัสซุบฮ์นี่คือความเข้าใจอิสลามพี่น้องผู้มีเกียรติชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอะรออัยตะยารอซูลุลลอฮ์ท่านเห็นไหมว่าโอ้ราสนของอัลลอฮ์อิดาซอลไลตุนมักตูบะถ้าหากว่าฉันละหมาดครบ5เวลาวะซุมตุรอมฎอนแล้วฉันก็ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนครบเดือนอย่างครบถ้วนวะอะห์ลัลตุลฮะลาลวะฮัรอมตุลฮะรอมแล้วฉันก็ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นของฮะลาลแล้วอะไรที่เป็นของต้องห้ามของฮะรอมฉันก็ไม่ปฏิบัติเขาถามท่านนบีว่าถามสั้นๆว่าอะอัดคูลุลญันนะถามว่าแล้วฉันจะได้เข้าสวรรค์ไหมพี่น้องฮะชายคนนี้ถามท่านนบีถึง4อย่างเขาทํา4อย่างนี้ถามว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์ไหม ท่านนบีตอบว่าไงฮะท่านนบีตอบสั้นๆเข้าใจง่ายๆว่านะอัมใช่เจ้าจะได้เข้าสวรรค์พี่น้องฮะนี่คือความเข้าใจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการมองผู้ฟังในการมองที่ละคนที่เราจะไปสอนเขาว่าเราควรจะนำอะไรไปสอนเขาและเราควรจะบอกเขาแค่ไหนอบูฮุรอยเราะห์มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบูฮุรอยเราะห์บอกว่าเอาซอนีคอลีลีบิซาลาซินคนรักของฉันเนี่ยได้เตือนฉันมาถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนฉันถึง3สิ่งด้วยกันว่าฉันอย่าทิ้ง3สิ่งนั้นหนึ่งในนั้นก็คือรอกอะตัยยุดดูฮาสองรอกอะอ์ดในการละหมาดดูฮาวะอันอูติรกอบละอันอานามและการที่ฉันจะต้องละหมาดวิเตรก่อนที่ฉันจะนอนพี่น้องฮะอบูฮุรอยเราะห์มาหาท่านนบีท่านนบีสั่งให้ละหมาดวิเตรอย่าทิ้งแต่พอชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีซึ่งเป็นชายที่ท่านนบีได้เพิ่งจะเคยเจอและมาถามถึงหลักการท่านนบีบอกว่าทำแค่นี้แหละชายอีกคนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามท่านนบีว่ามาอะฮับบุลอามัลอิลัลลอฮ์อามัลอะไรที่ประเสริฐที่สุดที่อัลเลาะห์ตะอาลารักที่รักมากที่สุดท่านนบีได้บอกว่าท่านนบีได้บอกว่าบิรุลวาลิดัยนการทำดีต่อพ่อแม่คืออามัลที่ประเสริฐที่สุดชายอีกคนนึงมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามท่านนบีว่าอามัลอะไรที่ประเสริฐที่สุดท่านนบีได้บอกว่าอัลญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์การต่อสู้ในสงครามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบนุมัสอูดมหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามท่านนบีว่าอามัลอะไรที่ประเสริฐที่สุดท่านนบีได้บอกว่าการละหมาดให้ตรงเวลาพี่น้องอะคำถามเดียวกันแต่ชายต่างคนกันมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีตอบไปคนละแบบตอบไปคนละอย่างแสดงให้รู้ว่าอะไรฮะพี่น้องกำลังบ่งบอกให้เรารู้ว่าท่านนบีเนี่ยรู้จักบรรดาซอฮาบะห์ของท่านเอาใจใส่ซอฮาบะห์ของท่านเอาใจใส่บุคคลที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องคอยดูแลอยู่แล้วท่านนบีก็ตอบให้คนนั้นในสภาพที่เขาอย่างในสภาพที่เขาเป็นมีความต้องการพี่น้องผู้มีเกียรติชายคนนึงมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกกับท่านนบีว่าฉันต้องการจะทำการญิฮาดต
ต้องการจะออกรบในสงครามศาสนาจากลอคอยรันผมกำลังมองหาน้ำอยู่เลยนะมองหากาแฟด้วย ชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามท่านนบีว่าบอกท่านนบีว่าฉันต้องการจะญิฮาดต้องการจะออกรบในสงครามศาสนาท่านนบีด้วยความที่ท่านเนี่ยได้รู้จักชายคนนี้ท่านนบีเอาใจใส่กับสภาพบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีถามเขาว่าคุณมีพ่อแม่ไหมมีพ่อแม่ไหมชายคนนี้บอกว่ามีท่านนบีเลยบอกว่าฟาฟีฮิมาฟาจาฮิดท่านนบีสั่งกับชายคนนี้ว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้ไปทำการญิฮาดด้วยกับการทำความดีต่อพ่อแม่ของเจ้าพี่น้องฮะแสดงว่าการญิฮาดของชายคนนี้ยะซากัลลอฮุคอยรอนขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนนะครับบางอาดัมป่ะเดี๋ยวกินก่อนบางเขาจะได้ดีใจพี่น้องเวลาที่คนเอาอะไรมาให้เรากินเราก็ต้องกินนะถึงแม้จะนิดนึงก็ตามบางผมกินแล้วนะบางอาดัมนี่มองกินแล้วนะพี่น้องคนบางคนเนี่ยอัลเลาะห์ตาลายกปากกาออกจากยกปากกาออกจากการบันทึกคือบางทีเนี่ย ความมั่นใจในการอิบาดะห์ว่าอัลเลาะห์ตาลาจะทรงรับอิบาดะห์ของเราหรือเปล่าพอบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยพยายามถามท่านนบีนะถึงว่าอามันอะไรที่มันจะประเสริฐที่สุดแต่ในกับคนบางคนเนี่ยอัลเลาะห์ตาลายกปากกาจากเขาแล้วแต่เขาก็ยังมีความดีที่ยังทำเป็นเสบียงต่อไปอยู่นะเพราะฉะนั้นวันนี้เรายังไม่มั่นใจนะว่าเราจะได้เป็นชาวสวรรค์ไหมนะเราจึงต้องพยายามขวนขวายกันไปบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมีคนที่ท่านนบีได้เอ่ยชื่อไว้เอ่ยชื่อเป็นชาวสวรรค์ท่านนบีบอกว่าฟินจันนะอุมัรฟินจันนะอุสมานฟินจันนะอาลีฟินจันนะท่านนบีได้บอกว่าบอกกับครอบครัวของยาซีดว่าซอบรันอาลูยาซีดไฟนามาวะอิดะกุมุนจันนะอดทนต่อครอบครัวของยาซีดเพราะพวกเจ้าจะได้ไปสวรรค์แต่วันนี้เนี่ยพี่น้องไม่มีใครมายืนยันให้เราแล้วว่าเราเนี่ยจะเป็นชาวสวรรค์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจึงต้องขวนขวายนะขวนขวายในอามันของเราว่าเราจะได้ทำอามันที่เราไปสู่สวรรค์หรือเปล่าเพราะนั้นหัวข้อนี้ของเราเนี่ยก็คือเราควรจะมาทำความเข้าใจอิสลามนะว่าอิสลามเนี่ยได้สอนเราในรูปแบบไหนอิสลามได้สร้างความยากลำบากให้กับมุสลิมเราหรือเปล่าพี่น้องผู้มีเกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ได้บอกกับพวกเราว่ายัสซิรูวะลาตุอัสซิรูจงสอนให้ง่ายนะอย่าสอนให้ยากวะบัชชิรูวะลาตุนัฟฟิรูแล้วก็ให้แจ้งข่าวดีนะอย่าทำให้เขาหนีแสดงว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องอะในหลักการศาสนาเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่มันง่ายไม่ใช่สิ่งที่มันยากแล้วเราต้องแจ้งข่าวดีให้มากกว่าการแจ้งข่าวร้ายเราต้องแจ้งข่าวดีให้มากกว่าการที่เราไปทำให้คนเขารังเกียจอิสลามพี่น้องมีเกียรติเพราะฉะนั้นในหลักการอิสลามเนี่ยมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราต้องนำมาทำความเข้าใจกันอีกหนึ่งอย่างที่เราควรจะมาเข้าใจก็คือการที่เราจะต้องมองดูว่าสิ่งใดที่ควรจะนำมาสอนก่อนและสิ่งใดที่ควรจะนำมาสอนที่หลังพี่น้องอะจริงอยู่ทุกหลักการเราควรจะนำมาสอนกับคนที่ศึกษาแต่ทุกครั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งบรรดาซอฮาบะห์ไปที่ไหนเนี่ยท่านนบีจะบอกกับพวกเขาแล้วก็ท่านนบีสอนพวกเขาว่าสิ่งใดควรทำก่อนสิ่งใดควรทำหลังแสดงว่าอะไรนะพี่น้องแสดงว่าก่อนที่เราจะเผยแพร่ศาสนาเนี่ยก่อนที่เราจะสอนอิสลามให้เราทำความเข้าใจอิสลามและทำความเข้าใจกลุ่มชนที่เราจะไปสอนพี่น้องอะครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งท่านมุอาซบินญะบัลไปที่เยเมน
ท่านนบีได้บอกกับมุอาซว่าอินนากะตะตีกอมันมินอะห์ลิลกิตาบบอกว่าเจ้าเนี่ยกำลังจะไปดะอวะกลุ่มชนที่เป็นชาวคัมภีร์นะชาวคัมภีร์ก็หมายถึงพวกยิวกับพวกคริสเตียนที่มีการศรัทธาว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นพระเจ้าอยู่แล้วศรัทธาต่อนบีมูซานบีอีซามีคัมภีร์ตอรอตคัมภีร์อินญีลที่ถูกบิดเบือนไปแล้วท่านนบีจึงบอกกับมุอาซให้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้ากำลังไปสอนอะห์ลุลกิตาบนะกำลังไปดะอวะอะห์ลุลกิตาบกำลังไปดะอวะคนที่ได้รับคัมภีร์กำลังไปดะอวะพวกยิวและก็พวกคริสเตียนเพราะฉะนั้นเจ้าต้องเตรียมตัวรู้ด้วยนะว่าเจ้าจะไปสอนใครพี่น้องอะเพราะในวันนี้ในเวลาที่เราพูดคุยเรื่องศาสนาเราจึงต้องเอาเรื่องที่เหมาะกับคนที่เราจะไปสอนเขาเพื่ออะไรฮะเพื่อประโยชน์ที่เขาจะได้รับท่านนบีเลยบอกกับท่านมุอาซบินญะบัลว่าเจ้ากำลังไปสอนอะห์ลุลกิตาบนะแล้วก็บอกกับมุอาซบินญะบัลว่าฟัลยะกุนเอาวะลุมาตะดออูฮุมอิไลดังนั้นในเมื่อเจ้าจะไปสอนอะห์ลุลกิตาบวิธีการสอนพวกเขาสิ่งแรกที่จะต้องไปสอนเขาก็คือชะฮาตะดออูฮุมอิลาชะฮาดะติอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮการที่เจ้าจะเรียกร้องพวกเขาไปสู่การปฏิญาณตนว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่พระเจ้าอื่นใดที่ควรในการเคารพกราบไหว้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจานามินมาแล้วครับเดี๋ยวขอเชิญจานามินข้างบนเวทีเลยพี่น้องเวลาที่ดวงจันทร์ขึ้นมาเนี่ยแสงจากดวงดาวเนี่ยมันก็จะให้หายไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพอจานามินขึ้นมาเนี่ยผมก็คงจะต้องหลบออกมานิดนึงนะอาจารย์ตอนนี้ผมไปครึ่งทางแล้วนะแสดงว่าที่เหลือของอาจารย์หมดเลยครับพี่น้องอะหะดีษบทนี้เนี่ยเรามาดูนะว่าท่านนบีได้บอกว่าฟัลยะกุนเอาวะลุมาตะดออูฮุมอิไลชะฮาดะอะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮท่านได้สมะสิ่งแรกที่เจ้าจะสอนคือเรียกร้องเขาไปสู่การปฏิญาณว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฟาอินฮุมอะตออูกะลิซาลิกถ้าหากว่าพวกเขาทั้งหลายได้เชื่อเจ้าในสิ่งนี้พี่น้องฮะตรงนี้บ่งบอกให้เรารู้ว่าอะไรบ่งบอกให้เรารู้ว่าในหลักการอิสลามมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่1และเป็นสิ่งที่2และเป็นสิ่งที่3และก่อนหน้านั้นให้เรารู้ว่าเราจะไปสอนใครแล้วเราก็ดูว่าสิ่งนี้ควรจะเป็น1แล้วสิ่งนี้เป็น2ท่านนบีได้บอกฟินมาตออูกะลิซาลิกถ้าพวกเขาได้เชื่อฟังเจ้าแล้วหมายความว่าถ้าเขายอมรับในการปฏิญาณตนแล้วฟะดออูฮุมฟะอาลิมฮุมอันนัลลอฮัฟตอรอดะอะลัยฮิมคอมซะศอลาวาตินฟีกุลลิยอมินวะไลละถ้าเขาเชื่อฟังในเรื่องนั้นแล้วก็ให้บอกเขาต่อไปว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้วางบทบัญญัติในเรื่องการละหมาดทุกวันวันนึงวันละ5เวลาแล้วท่านนบีก็ได้บอกต่อไปว่าฟะอินฮุมอะตออูกะลิซาลิกถ้าพวกเขาทั้งหลายเชื่อฟังเจ้าในเรื่องการละหมาดฟาอะลิมฮุมอันนัลลอฮัฟตอรอดะอะลัยฮิมศอดะกะตันตุคอซูมินอักนิยาอิฮิมฟะตุรัดดูอิลาฟุกรออิฮิมถ้าพวกเขาทั้งหลายเชื่อฟังเจ้าในเรื่องนั้นก็ให้บอกเขาไปว่าอัลเลาะห์ตะอาลาวางบทบัญญัติในเรื่องการจ่ายซะกาตการจ่ายซะกาตที่ต้องเอาจากคนรวยตามจำนวนและเอาไปให้กับคนจนพี่น้องอะหะดีษนี้สอนให้เรารู้ว่าในการในหลักการอิสลามเนี่ยมีความเข้าใจมีการเรียงลำดับทั้ง3อย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้ท่านมุอาซได้ไปบอกเนี่ยทั้ง3สิ่งเป็นวาญิบทั้งหมดเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติทั้งหมดแต่ท่านนบีได้บอกท่านมุอาซให้เรียงลำดับในการสอนเพราะฉะนั้นในวันนี้นะพี่น้องไม่ใช่ทุกเรื่องเราจะเอามาสอนในทุกที่และไม่ใช่ทุกที่จะต้องนำทุกเรื่องมาพูดพี่น้องผู้มีเกียรติถ้าหากว่าเราต้องนำทุกเรื่องมาพูดเนี่ยวันนี้เนี่ยสิ่งแรกที่เราควรจะพูดคืออะไรฮะคือเวลาที่เราไปเจอคนต่างศาสนาเนี่ยเราก็ควรที่จะเรียกร้องเขามาสู่อิสลามเป็นสิ่งแรกก่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดะวะห์มุสลิมด้วยกันเราจึงต้องนำสิ่งที่เป็นสิ่งที่มันมุสลิมเราสมควรที่จะได้ฟังวันนี้มาพูดกับคนกลุ่มนี้วันนั้นพูดกับคนอีกกลุ่มนึงไม่ใช่พูดคนกลุ่มนี้ก็เรื่องนี้พูดคนกลุ่มนั้นก็เรื่องนั้นพูดคนอีกกลุ่มนึงก็เรื่องนี้ตรงนี้บ่งบอกถึงความไม่เข้าใจในหลักการอิสลามไม่เข้าใจในวิธีการพี่น้องฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าพระนางไอชาได้บอกว่าท่านนบีเนี่ยเวลาท่านนบีได้จะต้องเลือกระหว่าง2สิ่งที่เป็นสิ่งที่อนุมัติทั้ง2อย่าง
ลักตารอไอซาราฮูมาไอชาได้บอกว่าท่านนบีจะเลือกสิ่งที่มันง่ายที่สุดมาลัมยะกุลอิสมันตราบใดที่สองสิ่งนั้นไม่ได้เป็นบาปถ้าสองสิ่งนั้นเป็นบาปท่านนบีก็จะออกห่างจากสองสิ่งนั้นทั้งหมดเลยครับช่วงนี้ให้พบกับอาจารย์อามีนเสริมนะبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. ปกติแล้วเนี่ยเวลามีการบรรยายแล้วก็ข้างล่างทานไปด้วยเนี่ยข้างบนถือว่าปราบเซียนเพราะว่าบางทีก็ไม่รู้ว่าข้างล่างฟังคนข้างบนพูดหรือเปล่านะแต่ผมเชื่อว่าที่นี่เก่งเขาบอกว่าทานก็ทานไปหูก็ฟังไม่เห็นจะแปลกเลยเนาะแสดงว่าแต่ว่าแสดงว่าต้องไม่มีเสียงด้วยเนาะเพราะว่าหัวข้อที่ทางเจ้าภาพได้จัดผมเชื่อมั่นว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญเป็นหัวข้อที่เราทุกคนจะต้องทำความเข้าใจเราคุยกันเรื่องประเด็นชื่ออะไรนะอาจารย์มาเข้าใจอิสลามกันเถอะมาเข้าใจอิสลามกันเถอะหลายคนบอกอาจารย์เรียนมาตั้งแต่หนุ่มสาวตอนนี้เนี่ยอายุเยอะแล้วยังไม่รู้อีกเลยว่าอิสลามคืออะไรวันนี้ทุกคนต้องถามตัวเองว่าอิสลามที่เรารู้เนี่ยมันคืออิสลามอันเดียวกับที่นบีสอนซอฮาบะห์และเป็นความเข้าใจเหมือนกับที่ซอฮาบะห์เข้าใจไหมต้องถามตัวเองก่อนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเข้าใจว่าการที่เกิดมาในครอบครัวของการเป็นมุสลิมครอบครัวที่เป็นมุสลิมแปลว่าได้เป็นมุสลิมสมบูรณ์แล้วใช่ใครก็ตามที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่เป็นมุสลิมถือว่าเขาได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซึ่งเป็นความโปรดปรานที่ใหญ่หลวงที่สุดถ้าเปรียบเทียบความโปรดปรานที่มีอยู่ในดุนยานี้ทั้งหมดความร่ำรวยความมั่งคั่งการมีริสกีเพิ่มพูนมีสุขภาพที่แข็งแรงเหล่านี้เป็นความโปรดปรานแต่ในบรรดาความโปรดปรานทั้งหลายเนี่ยความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความโปรดปรานที่เราได้เกิดมาโดยรู้จักว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือศาสนทูตของพระองค์มีคนบางคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อที่จะค้นหาว่าใครคือพระเจ้าของเขาบางคนค้นหาทั้งชีวิตเพื่อที่จะหาแนวทางในการดำเนินชีวิตที่จะทำให้เขารอดพ้นทั้งชีวิตก่อนความตายและชีวิตหลังความตายแต่เราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮฺตะอาลาเราได้เกิดมาในครอบครัวที่ได้ยินเสียงอาซานครอบครัวที่ได้ยินกาลิมาชาฮาดะครอบครัวที่รู้ว่าอิสลามคืออะไรนั่นคือจุดเริ่มต้นไม่ใช่ปลายทางไม่ใช่ปลายทาง
การที่ได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมุสลิมมิได้การันตีว่าเวลาตายไปแล้วต้องเป็นมุสลิมมีหลายคนนะเกิดมาในครอบครัวที่เป็นมุสลิมแต่ตายไปในสภาพที่เป็นมุชริกตายไปในสภาพที่เป็นกาเฟรตายไปในสภาพที่เป็นผู้ปฏิเสธตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ว่าให้เราเป็นมุสลิมทั้งดุนยาและมุสลิมทั้งอาคิเราะห์จะทำยังไงอ่ะอิสลามผ่านล่วงเวลามา 1,400 กว่าปีท่านทราบไหมว่ากลุ่มที่หลงผิดทั้งหลายกอดรียะห์ญะบรียะห์คาวาริชมุรญะฮ์ชีอะห์พวกบรรดากลุ่มทั้งหลายทุกคนต่างว่าอยู่ในอิสลามทั้งสิ้นทุกกลุ่มบอกว่าฉันเป็นมุสลิมฉันมีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าฉันมีมูฮัมมัดเป็นศาสนทูตทุกคนอ้างอย่างนี้หมดแต่ทำไมถึงไม่เรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นคนที่มีอีหม่านที่ถูกต้องเป็นมุสลิมที่ถูกต้องเพราะอะไรมันแปลว่าความเข้าใจของเขาที่มีต่อศาสนาแตกต่างจากความเข้าใจของรอซูลุลลอฮ์และบรรดาซอฮาบะห์และบรรดากุรูนอัลมุฟัดดะละห์บรรดาผู้คนที่เป็นคนดีๆในยุคต้นส่วนว่าแตกต่างยังไงเดี๋ยวเรามาศึกษาร่วมกันจริงๆแล้วอาจารย์โชโกตเนี่ยแกจบสายอะกีดะห์มาเวลาพูดเรื่องอะกีดะห์เนี่ยผมเลยรู้สึกสบายใจเพราะว่าผมไม่ต้องพูดเยอะให้อาจารย์พูดให้เยอะนะแต่อยากจะบอกกับท่านว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญวันนี้เราบอกว่าเรามาเข้าใจอิสลามกันเถิดต้องตั้งโจทย์ว่าแล้วอิสลามในตัวเราเนี่ยมันใช่อิสลามที่นบีมาประกาศไหมมันใช่อิสลามที่ซอฮาบะห์รับสิ่งนี้มาจากนบีไหมอิสลามที่มุสลิมเข้าใจอัลกุรอานและซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกับที่นบีและซอฮาบะห์เข้าใจไหมเราปฏิบัติอิบาดะห์เหมือนหรือต่างจากนบีและซอฮาบะห์เวลาผมพูดเรื่องศาสนาเนี่ยผมจะไม่ทิ้งซอฮาบะห์นะผมบอกให้ใครก็ตามที่ทิ้งซอฮาบะห์เท่ากับคนนั้นทิ้งศาสนาศาสนามาถึงเราด้วยลูกศิษย์ลูกหาของรอซูลุลลอฮ์นั่นหมายถึงซอฮาบะห์ริฎวานุลลอฮ์อะลัยฮิมอัจมาอีนและกลุ่มที่หลงทั้งหลายคือกลุ่มที่มีหลักความเชื่อและมีทัศนคติที่ผิดที่ไม่ถูกต้องต่อบรรดาซอฮาบะห์กลุ่มที่ไม่ให้เกียรติซอฮาบะห์กลุ่มที่ถึงขั้นเป็นปรปักษ์กับซอฮาบะห์ซอฮาบะห์คือห่วงโซ่สำคัญที่นำเราไปสู่ความเข้าใจในอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาพูดถึงศาสนาเวลาพูดถึงกิตาบุลลอฮ์เวลาพูดถึงซุนนะอย่าลืมพูดถึงซอฮาบะห์เพราะนบีบอกว่ามาอานาอะลัยฮิมยอมุอัศฮาบีคนที่รอดพ้นคือคนที่อยู่บนสิ่งที่ฉันอยู่และบนสิ่งที่ซอฮาบะห์ของฉันอยู่อย่าแยกซอฮาบะห์ออกจากกุรอานอย่าแยกซอฮาบะห์ออกจากซุนนะอย่าแยกซอฮาบะห์จากการปฏิบัติตามอันตรายครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างบรรดากลุ่มที่ผมกล่าวมาข้างต้นหนึ่งในความหลงของคนเหล่านี้เพราะมีทัศนะมีความเชื่อในเรื่องศาสนาต่างจากบรรดาซอฮาบะห์ริฎวานุลลอฮ์อะลัยฮิมอัจมาอีนตรงนี้สำคัญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานกุรอานลงมาประทานมาเล่มเดียวไหมจบเลยไหม
หลังจากนั้นให้เราไปเปิดกุรอานอธิบายกันเองไหมฮะเวลาส่งกุรอานมาเนี่ยส่งใครมาอีกส่งใครนบีมูฮัมมัดเคยถามไหมว่านบีมูฮัมมัดมาในฐานะอะไรกุรอานสมบูรณ์แล้วอ่ะครบถ้วนสมบูรณ์อัลลอฮ์ยืนยันว่ากุรอานเล่มนี้จะไม่มีการสังคายนาไม่มีการเพิ่มเติมไม่มีการตัดทอนแล้วส่งนบีมาทำไมอ่ะกุรอานเล่มเดียวก็น่าจะพอแล้วถามว่าไอ้ความเชื่อที่ผมพูดเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมมีอยู่จริงในยุคก่อนแม้จะกระทั่งปัจจุบันเขาเรียกว่ากุรอานียะยึดกุรอานอย่างเดียวไม่ยึดสุนนะของท่านนบีบอกนบีเวลาจะสืบถึงนบีสายรายงานมันมีปัญหามันต้องตรวจสอบมันต้องดูว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้แต่กุรอานเนี่ยด้วยตัวบทด้วยนัสมันเป็นกอตอฮีมันเป็นหลักฐานขั้นเด็ดขาดเมื่อเป็นเช่นนี้เอาสิ่งที่ชัดเจนอย่างเดียวไม่ดีหรอไอ้สิ่งที่สงสัยเอากองไว้ก่อนคนรุ่นก่อนคนที่มันหลงมันมีไม่เอาซุนนะเอากุรอานอย่างเดียวบอกกุรอานสมบูรณ์แล้วเขาหลงหรือไม่หลงท่านว่าเขาหลงไหมยึดกุรอานเลยนะไม่เอาอะซุนนะนบีมีปัญหาหลงไหมหลงเพราะถ้าเอากุรอานอย่างเดียวไม่เอาซุนนะนบีผมถามว่าละหมาดยังไงจ่ายซะกาตยังไงทำฮัจญ์ยังไงสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ทั้งหลายเนี่ยมีรายละเอียดอยู่ในกุรอานนะทั้งหมดอยู่ไหมกุรอานบอกหลักการกว้างๆผู้อธิบายหลักการคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสถานะของนบีจึงเป็นอัชชาริฮ์อัลมุบัยยินเป็นผู้ที่มาอธิบายหลักการที่อยู่ในอัลกุรอานที่อยู่ในจำนวน 6,000 กว่าองค์การนบีเป็นผู้ที่มาอธิบายอัลกุรอานบอกอัสซาริกุวัสซาริกะคนที่ตัดคนที่ลักขโมยไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต้องตัดมือคำถามในกุรอานบอกไหมว่าลักอะไรที่ต้องตัดตัดแค่ไหนตัดขวาหรือซ้ายแล้วตัดปริมาณแค่ไหนไอ้สิ่งที่ลักต้องเป็นอะไรไปดูที่ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแปลว่ากุรอานลงมาแล้วยังต้องดูซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อาจารย์ตะกี้อาจารย์ชุกอตพูดนี่น่าสนใจว่าเวลาเข้าใจศาสนาเนี่ยควรจะต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือสิ่งหลักที่จะต้องรู้อะไรคือสิ่งหลักที่จะต้องเรียนเพราะถ้าหากว่าไม่เรียนตามลำดับสิ่งที่มันควรจะเป็นมันจะทำให้เราเข้าใจอิสลามของเราไขว้เขวเคยได้ยินคำพูดตาบอดคำช้างใช่ไหมตาบอดคำช้างเนี่ยเขาพูดเพื่อจะบอกว่าบางคนเนี่ยเข้าใจเรื่องเพียงเรื่องเดียวเข้าใจว่าเรื่องนั้นคือทุกสิ่งหลับตาเนี่ยพอตาบอดเวลามันคำหางช้างมันเข้าใจว่านี่ช้างทั้งตัวเวลาจับหูช้างเข้าใจว่านี่ช้างทั้งตัวเวลาจับตัวช้างเข้าใจว่านี่ช้างทั้งตัวซึ่งจริงๆแล้วช้างมันมีอะไรอีกมากมายกว่าที่เขาจับเพราะเขาเอาบางส่วนแล้วก็เข้าใจว่านั่นคืออิสลามทั้งหมดวันนี้เลยต้องถามไงเริ่มต้นก่อนเลยคืออะกีดะห์ที่อาจารย์ชูโกตบอกนบีแม้กระทั่งนบีเองถูกส่งมาทุกอัมบียะและรอซูลภารกิจที่เหมือนกันทั้งหมดคือการเรียกร้องไปสู่เตาฮีดินละเรียกร้องไปสู่หลักเอกภาพของอัลลอฮฺตะอาลาเพราะนบีส่งซอฮาบะห์ไปสิ่งแรกที่นบีสำทับก็คือเรื่องเตาฮีดเรื่องเตาฮีดเมื่อเราเรียนรู้ในเรื่องเตาฮีดสิ่งที่เราจะต้องรู้ต่อมาก็คือแล้วในสิ่งที่เป็นหลักปฏิบัติเราจะต้องเรียนรู้อย่างไร
นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาในฐานะผู้อธิบายอัลกุรอานอ้าวแล้วทำไมต้องมีซอฮาบะห์ล่ะจบที่นบีไม่ได้หรอทำไมยังต้องมาทำความเข้าใจในบรรดาซอฮาบะห์ที่บอกว่าเราจะต้องยึดกุรอานและซุนนะตามความเข้าใจของซอฮาบะห์ทำไมนี่คือประเด็นที่เราจะต้องรู้นะเพราะถ้าเราเรียนรู้กุรอานและซุนนะห์นบีโดยไม่อาศัยความเข้าใจของซอฮาบะห์วันนี้ปัญหาเกิดครับวันนี้ปัญหาเกิดเพราะสถานะของตัวบทในการที่จะวิเคราะห์สิ่งที่เป็นหลักการที่ออกมามีหลากหลายผมไม่เจตนาที่จะมาบรรยายลงลึกรายละเอียดในวันนี้เพราะเวลามันจำกัดมากแต่จะฉายภาพรวมให้เห็นว่าการเข้าใจอัลอิสลามมันต้องผ่านกระบวนการผ่านขั้นตอนที่ถูกต้อง 1. ต้องกลับไปหากุรอานแน่นอน 2. ต้องยึดมั่นในสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนคำถามแล้วเราจะกลับไปหาอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยรูปแบบวิธีการใดที่จะนำเราไปสู่ความเข้าใจและเจตนารมณ์ที่ถูกต้องของกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสาระสำคัญที่ต้องทุ่มเทเพราะการหยิบกุรอานมาใช้ด้วยความเข้าใจของเราการหยิบซุนนะห์มาใช้ด้วยความเข้าใจของเราโดยไม่ผ่านความเข้าใจของบรรดาซะละฟุลอุมมะห์แปลว่าบรรดาคนยุคก่อนที่เป็นคนดีๆอันได้แก่ซอฮาบะห์ตาบีอีนและตาบีอิตตาบีอีนอัตบาอุตตาบีอีนปัญหาเกิดทันทีฉะนั้นมาลำดับก่อนเราจะเข้าใจศาสนาที่เรากำลังยึดถืออยู่เนี่ย 1. ผ่านอัลกุรอาน 2. ผ่านซุนนะห์ของท่านนบีการยึดกุรอานและซุนนะห์ต้องผ่านความเข้าใจผมใช้ความว่าเป็นความจำเป็นที่ต้องเอาความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์และบรรดากูรูนมุฟัดดะละห์บรรดาผู้คนที่เป็นคนดีๆที่อยู่ในยุค300ปีแรกเป็นทางผ่านไปสู่ความเข้าใจในกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาบอกมีเวลา 5:20 เดี๋ยวผมพูดจบทิ้งเวลาให้อาจารย์ละกันอันนี้คือการย้อนกลับมาดูอยากจะชวนท่านดูตรงนี้สิ่งที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดจะเห็นได้ว่าในปลายของยุคซอฮาบะห์มีคนกลุ่มหนึ่งเราถึงต้องใช้คำว่าซะละฟุศอลิฮ์ไงแปลว่าคนดีๆที่อยู่ในยุคต้นเพราะไอ้คนไม่ดีที่อยู่ในยุคต้นก็มีจริงป่ะจริงอ้าวคนที่อยู่กับนบีแล้วล่ะยุคนบีอ่ะอบูญะฮันน่ะดีมั้ยอ่ะอบูละฮับต้นเหมือนกันฮะแต่คนที่อยู่ในยุคต้นแบบนี้เขาไม่เอามาเป็นมาตรฐานเขาไม่เรียกว่าซะละฟุซอลิฮ์ในปลายยุคซอฮาบะห์มีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาปฏิเสธเรื่องกอดัรปฏิเสธเรื่องของการกำหนดสิ่งที่เป็นความดีความชั่วเขาบอกว่าอินนามายะจรีฟีฮาซัลกอนีไลซาบิกอดรินวะกอฎออินมินัลลอฮ์วะอินนามาฮุวะอัมรุนยุฮดัสบิฟิอลิลอับดดูประโยคนี้นะเขาบอกว่าไอ้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วนะอัลลอฮ์
หากแต่มันเกิดขึ้นมาด้วยการกระทำของมนุษย์ด้วยการกระทำของบาปแปลว่ามันเพิ่งเกิดทำอะไรก็เพิ่งเกิดมาตอนนั้นแหละมันไม่ได้ถูกบันทึกไว้มาตั้งแต่อดีตแล้วแปลว่ามันมาเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของมนุษย์ถามว่าหลักการนี้เนี่ยถ้าซาลาฟุซาและเขาไม่ชี้ให้เราเห็นท่านว่าผิดหรือถูกแล้วคนกลุ่มนี้เรียกว่ามุสลิมไหมละหมาดก็ละหมาดครับอิบาดะห์อื่นก็ทำครับแต่หลักความเชื่อของเขาเนี่ยเขาไม่เชื่อเรื่องนี้เรื่องเดียวเองเรื่องการกำหนดสภาวะแห่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันอื่นเขามีเขาไม่เชื่ออันนี้อันเดียวถามว่าเรียกเขาเป็นมุสลิมไหมท่านว่าเรียกไหมปัญหาคือเราจะเอาหลักเกณฑ์ไหนมาสรุปว่าคนเนี้ยเรียกว่าเป็นมุสลิมคนเนี้ยไม่เรียกว่าเป็นมุสลิมไปดูสิ่งที่เป็นบทสรุปจากบรรดาซะลาฟุศอละห์ว่าคนที่ปฏิเสธกอฎอวัลกอดัรถือว่าเขาเป็นมุสลิมไหมรุกนอีมานมีกี่ประการท่านว่ามีกี่ประการฮะรุกนอีมานมีกี่ประการ6ประการใน6ประการเนี่ยเชื่อ5ปฏิเสธ1ได้ไหมต้องเชื่อทั้งหมดและต้องเชื่อให้ถูกแปลว่าเชื่อทั้งหมดแต่ผิดไม่นับเชื่อถูก5ปฏิเสธ1ไม่นับแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเชื่อทั้ง6และต้องเชื่อยังถูกต้องพวกกอดรียะห์เขาปฏิเสธในเรื่องของการกำหนดของอัลลอฮฺตะอาลาว่านี่มันเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นตามพฤติกรรมของบ่าวเราเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็นพวกกอดรียะห์ฮะเรียกว่าเป็นกอดรียะห์มาดูอีกกลุ่มนึงกลุ่มที่สองคอวาริชกลุ่มคอวาริชกลุ่มคอวาริชเนี่ยเกิดขึ้นมาแสดงพฤติกรรมที่มันชัดเจนจริงๆแล้วมันก่อตัวมาตั้งแต่ยุคสมัยของอุสมานบินอัฟฟานแต่ว่ารุนแรงมากก็คือในยุคสมัยอาลีบินอบีตอลิบไปดูพฤติกรรมของคอวาริชเขาแข่งขันเรื่องศาสนามากกว่าเราครับคอวาริชเนี่ยแข่งขันเรื่องศาสนาไปดูเรื่องละหมาดไปดูเรื่องอะไรเรื่องอิบาดะห์นี่แปลว่าถ้าเอามาเทียบกับเราเนี่ยเราดูเล็กนิดเดียวอะความจริงจังของเขาแต่คนกลุ่มนี้กลับถือว่าเป็นกลุ่มคนที่หลงเกิดอะไรขึ้นอะละหมาดหนักกว่าเราถือศีลอดหนักกว่าเราอิบาดะห์ทั้งหลายหนักกว่าเราจริงจังกว่าเราแข่งกว่าเราแต่ทำไมถูกจัดว่าเป็นคนหลงอ่ะเกิดอะไรขึ้นมันแปลว่าอิสลามที่อยู่ในตัวเขากับอิสลามที่นบีประกาศและซอฮาบะห์ประกาศมันไม่อยู่ในมาตรฐานเดียวกันแล้วทั้งที่คนกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ในยุคซอฮาบะห์อยู่ในยุคซอฮาบะห์แต่ปัญหามันเกิดคือสิ่งที่เขาเชื่อไม่ตรงกับความเชื่อของซอฮาบะห์ปัญหาเกิดทันทีพฤติกรรมเหล่านี้เมื่อมีกลุ่มซอฮาบะห์ไม่เชื่อเหมือนเขาท่านรู้ไหมเขาทำอะไรความจังอะนะบอกซอฮาบะห์ที่เชื่อไม่เหมือนกับเขาว่าคนกลุ่มนี้เป็นกาเฟรเป็นกาเฟรบอกว่าซอฮาบะห์ที่เชื่อไม่เหมือนเขาเป็นกาเฟรตักฟิรซอฮาบะห์นี่คือเรื่องที่น่ากลัวมากชีอะห์ก็เหมือนกันคนเหล่านี้ตักฟิรซอฮาบะห์บอกว่าซอฮาบะห์เป็นกาเฟรแล้วใครก็ตามที่ดูถูกเหยียดหยามคนระดับซอฮาบะห์นะไปดูอิสลามในตัวเขาเถอะมีปัญหาไปดู
พราะหนึ่งในเครื่องหมายของคนที่ยึดบนแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการให้เกียรติซอฮาบะห์ในสถานะที่อัลลอฮ์และรอซูลให้เกียรติเขาเราไม่ได้สอนให้ท่านกูรูเลยเถิดไม่ได้บอกว่าให้ท่านยึดซอฮาบะห์เหมือนยึดนบีไม่แต่อย่าดึงเกียรติซอฮาบะห์ลงต่ำเกินกว่าสถานะของซอฮาบะห์จงให้เกียรติซอฮาบะห์ตามสถานะของซอฮาบะห์ที่พึงมีจากกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือความเข้าใจที่ถูกต้องของเราที่มีต่ออัลอิสลามคอวาริชเขาบอกยังไงครับคนเหล่านี้จะมีพฤติกรรมดื้อแพ่งกับใครกับผู้นำอิสลามและจะบอกว่าคนที่ทำบาปใหญ่นั้นคนที่ทำบาปใหญ่มุรตะกิบุลกะบีรอหรือกะบาเอรเช่นพวกที่ลักขโมยดื่มเหล้ารู้ไหมคนเหล่านี้เขาวางหุกกลมหนักเลยเขาวางหุกกลมเลยไหมเป็นกาเฟรเป็นกาเฟรหนึ่งในพฤติกรรมของคอวาริชคือการหุกกลมคนเกินการหุกกลมของศาสนาวันนี้เราต้องระวังนะอย่าเป็นคนที่ไปหุกกลมสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกินกว่าสิ่งที่ศาสนาเขาชี้หุกกลมไว้คนทำบาปใหญ่ถือว่าเป็นคนที่ทำอะไรครับทำกะบาเอรแปลว่าเป็นคนที่ทำบาปใหญ่ไม่ถึงขั้นเป็นกาเฟรหรือสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเขามีความผิดในเรื่องของฮุกกลมคนกระทำผิดเกินฐานะหรือเกินอะไรครับสิ่งที่ศาสนากำหนดไอ้หัวนี่ทำผิดนะแต่ไปชี้หุกกลมเกินสิ่งที่ศาสนาบอกหลงเลยต้องระวังนะวันนี้นะอันไหนที่ไม่ใช่บิดอะห์เนี่ยอย่าไปสวมว่าเป็นบิดอะห์เพราะอะไรเพราะเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาที่เราสวมหุกกลมเกินสิ่งที่ศาสนาหุกกลมอะไรที่มันเป็นบาปใหญ่ก็ว่าไปเป็นบาปใหญ่อะไรที่มันเป็นกูฟอร์ก็ว่ามันเป็นกูฟอร์อันไหนที่มันเป็นอัชริกก็ว่าเป็นชิริกว่าไปตามฐานของหลักเกณฑ์ทางศาสนาเพราะพฤติกรรมหนึ่งของคนที่หลงคือคนที่หุกกลมเกินการหุกกลมของศาสนาหุกกลมเกินการหุกกลมของศาสนาตรงนี้ต้องระวังนะและคอวาริชที่หลงเนี่ยบอกคนที่ทำบาปใหญ่ว่าเป็นกาเฟรด้วยความจริงจังของเขาไงด้วยความจริงจังของเขาจริงจังต่อศาสนาจนกระทั่งไอ้ที่มันเป็นความผิดที่ถือเป็นบาปใหญ่เนี่ยจัดอยู่ในหมวดปฏิเสธเลยพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยต้องไม่เกิดขึ้นกับคนที่เข้าใจศาสนาเพราะพฤติกรรมนี้มันเป็นพฤติกรรมของคนที่ไม่เข้าใจศาสนามาดูตัวเราเองใหม่ซิว่าเราเข้าใจไหมเพราะถ้าเราเข้าใจแบบเราเนี่ยเราจะเกิดปัญหาทันทีถ้าเราไม่เอามาตรฐานความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์ของบรรดาชนที่อยู่ในกุรูนอันมุฟัตตะละปัญหาเกิดฮะปัญหาเกิดทันทีอีกนิดนึงอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะได้ว่าไปมีคำพูดคำหนึ่งที่อิมตัยอิบนุกัยยิมได้ไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งของท่านพูดไว้น่าสนใจบอกเกี่ยวกับพฤติกรรมของคอวาริชวะละฮุมนูซูซุนกอสรูฟีฟะฮ์มิฮาพวกเนี้ยมีตัวบทมีนูซูสมีตัวบทยึดตัวบทแต่ไม่เข้าใจหรือบกพร่องในความเข้าใจของตัวบทมันถึงหลงไงไอ้คนที่หลงเนี่ยไม่ได้หมายถึงไม่เอาตัวบทนะผมบอกให้บางคนเอาตัวบทแต่บกพร่องในความเข้าใจในตัวบทนั้นหนึ่งในตัวอย่างคือคอวาริช
วะละฮุมนุซูซุนกัสซะรูฟีฟะฮมิฮาอย่าสักแต่ว่านี่คือตัวบทนี่คือกุรอานนี่คือหะดีษแล้วถามว่าเข้าใจตัวบทตรงกับนบีมั้ยเข้าใจตัวบทตรงกับซอฮาบะห์มั้ยเข้าใจตัวบทตรงกับบรรดาอะอิมมะตุสซะลัฟมั้ยอะอิมมะตุสซุนนะห์บรรดาพวกอิหม่ามแห่งอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์มั้ยตรงนี้สําคัญนะแล้วสิ่งเหล่านี้มันต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ฮะต้องทำความเข้าใจฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ฟะฮุมอิสตะดัลลูบินูซูซินฟะฮุมวะฮุมลายะฮามูนะฮาเขาอิสติดลานคนเราเนี่ยเอาฮุกมนะออกมาจากตัวบทแต่เป็นการเอาออกมาแบบไม่เข้าใจมันมีตัวอย่างมาตั้งแต่ยุคนู้นนะคนที่เอาตัวบทแต่ไม่เข้าใจตัวบทนำฮุกมออกจากตัวบทผิดไปจากความเข้าใจที่ถูกต้องมีไหมมีฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากไอการที่บอกว่าต้องยึดตัวบทคอวาริชก็ยึดนะตัวบทอ่ะแต่ถามว่าเขาเข้าใจตัวบทตรงกับนบีเข้าใจตรงกับซอฮาบะห์เข้าใจไหมตรงกับบรรดาซาลาฟุลอุมมะห์เขาเข้าใจไหมถ้าไม่ปัญหาเกิดทันทีนะนั่นในศาสนาของเราต้องไม่เพียงยึดตัวบทแต่ต้องเข้าใจในสิ่งที่ยึดด้วยต้องไม่สักแต่เอาตัวบทมาเป็นหลักฐานแต่ต้องเข้าใจว่าการเอามาเป็นหลักฐานถูกต้องหรือไม่เพราะไอ้ที่ผิดมีมาแล้วไงไอ้ที่ผิดมีมาแล้วคนเหล่านี้ไม่ได้ไปเอาหลักฐานจากคัมภีร์เล่มไหนเลยนะเอาจากกุรอานเอาจากซุนนะห์นั่นแหละแต่ความผิดของเขาคืออะไรครับกัสซะรูฟีฟะฮมิฮาเขาบกพร่องในความเข้าใจในตัวบทนั้นแล้วมาตรฐานของความเข้าใจเอามาจากไหนอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดศาสนาเวลามาเนี่ยมันมีทางมาจริงป่ะมันมีทางมาเวลากลับเนี่ยมันต้องมีทางกลับต้องมีทางกลับประเภทกลับแบบสเปะสปะไม่มีทางกลับเนี่ยปัญหาเกิดฮะปัญหาเกิดแล้วต้องรู้ไปด้วยว่ากลับไปเนี่ยเรากลับไปในสถานะไหนสมมติผมจะไปบรรยายต้องนั่งเครื่องบินไปปลายทางเนี่ยคือจุดหมายปลายทางคืออาจจะสมมติสถานที่แห่งหนึ่งบนเครื่องบินลำนั้นเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยกัปตันคนขับเครื่องบินเนาะผู้โดยสารแอร์โฮสเตสเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินแต่ละคนจะต้องรู้สถานะของตัวเองว่าเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันต้องไปนั่งตรงไหนจริงป่ะไปน่ะไปเหมือนกันแหละแต่ว่าสถานะของการไปต้องไม่เหมือนกันนะผมขับเครื่องบินไปเป็นไปนั่งที่กัปตันน่ะท่านว่าใครผมนั่งไหมเขาไล่ผมออกแง่เขาไล่ผมออกแง่คุณมานั่งสถานที่ตรงนี้ได้ไงคุณขับเครื่องบินไม่เป็นนอกจากคุณจะตายแล้วจะพาให้ตายทั้งลำผมต้องไปนั่งตรงไหนไปนั่งตำแหน่งผู้โดยสารคนที่เขาเรียนรู้เรื่องการขับเครื่องบินมาเขาได้รับตำแหน่งเป็นกัปตันเขาถึงไปนั่งที่กัปตันได้ไม่มีใครห้ามเขาว่าไอ้นี่เหมาะสมที่จะนั่งกัปตันไปอยู่ตรงนั้นเพราะเขาขับเครื่องบินเป็นผมไปยืนเสิร์ฟน้ำเขายังไม่ให้เสิร์ฟเลยเขาบอกไม่ใช่หน้าที่คุณเป็นผู้โดยสารเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารเป็นหน้าที่ของบรรดาแอร์เขาปัญหาว่าเวลาเราจะกลับไปหากุรอานฮะดีษเนี่ยต้องถามตัวเองว่าเรากลับไปในสถานะที่เราอยู่ตำแหน่งไหนตำแหน่งของผู้ตามหรือตำแหน่งของผู้นำตำแหน่งของบุคคลที่จะต้องอยู่ข้างหน้าเขาหรือตำแหน่งของคนที่ตามเขาต้องรู้ตัวเองนะอยู่ในตำแหน่งผู้ตามไปยืนข้างหน้าเละเพราะนำกลับไม่ถูกเหมือนกันน่ะเครื่องบินลำเดียวกันที่นั่งยังแบ่งเลยและไอ้ที่เขาแบ่งที่นั่งเนี่ยมันแบ่งไปตามฐานะของคนคนนั้นต่อการเดินทางครั้งนั้นเรากำลังเดินทางกลับไปหากุรอานเดินทางกลับไปหาซุนนะห์ของนบีถ้าไม่ถามตัวเอง
ว่าตัวเองอยู่ในสถานะของการกลับไปปัญหาเกิดเลยครับอ่านภาษาอาหรับยังไม่ได้เลยเวลาเกิดปัญหาไปหยิบกุรอานมาฟัตวาเลยเปียงเปียงถามรู้ภาษาอาหรับไหมไม่รู้อะทำไมอะเพราะเขาบอกว่ากลับไปหาเวลามีปัญหาให้กลับไปหากุรอานหาหะดีษก็ไปหยิบมาเลยแล้วก็เอามาใช้ถามว่ารู้เรื่องไหมไม่รู้แต่ต้องกลับไปหากุรอานไปหะดีษอันนี้ไปผิดตำแหน่งไปผิดตำแหน่งต้องรู้ว่าเราอยู่ในตำแหน่งไหนสถานะไหนแล้วจะกลับไปยังไงฉะนั้นความรู้ในเรื่องสถานะของตัวเองในการที่จะกลับไปหาสิ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตคืออัลกุรอานและซุนนะห์เป็นสิ่งจำเป็นเพราะนี่คือรากฐานที่จะทำให้เราเข้าใจอิสลามในตัวเราไม่งั้นเละครับวันนี้หือเละเมื่อเราไม่รู้สถานะของเรามันก็เกิดปัญหาไงฉะนั้นหนึ่งในความเข้าใจในอิสลามที่มีต่อเราเราต้องรู้ตัวเราเองว่าเราแค่ไหนถ้าเรารู้ตัวเราเองเนี่ยเวลาเราเดินกลับไปเนี่ยมันจะปลอดภัยปลอดภัยตรงที่เราจะรู้ว่าคนที่ควรจะพาเราเขาเป็นใครแล้วเขาจะพาเราไปไหนปลายทางที่เขาพาไปมันเป็นสิ่งที่อยู่บนเส้นทางของบุคคลที่นบีและอัลลอฮ์ยืนยันยอมรับบนเส้นทางแห่งความถูกต้องของเขาไหมหรือเดินกลับไปเองขณะตะกี้เนี่ยผมจะจอดรถเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาทำหน้าที่ของเขาฮะผมบอกผมจะขึ้นบรรยายขออนุญาตจอดตรงนี้ได้ไหมเขาดีนะเขาบอกไม่ได้ไม่ได้อาจารย์ตรงนี้กันไว้ให้กับประธานผมก็โอเคดีแต่ผมเนี่ยเดี๋ยวมีเวลาหมดเดี๋ยวอาจารย์โค้ชจะแย่งผมพูดหมดผมกลัวผมก็เลยอยากจะจอดก่อนจนกระทั่งผมต้องโทรหาอิหม่ามมูฮัมหมัดว่าช่วยหน่อยจะขออนุญาตจอดแป๊บเดียวบรรยายเสร็จเดี๋ยวกลับละจะได้ให้ที่อื่นคนที่ให้คนอื่นเขาขนาดอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าเขาทำหน้าที่ของเขาเห็นไหมเขาทำหน้าที่ผมชื่นชมนะเขาทำหน้าที่ของเขาแต่คนที่จะมาตัดสินกับผมว่าจอดได้หรือไม่ได้คือคนที่มีอำนาจเพราะอิหม่ามออกไปบอกกับเขาว่าเออให้อาจารย์จอดตรงนี้นะเพราะจะได้ขึ้นไปปัญหาก็จบในสมัยรอซูลน่ะเวลาเกิดปัญหาเขาก็ไปหานบีตอนที่นบีอยู่นบีก็ชี้ทางออกให้ว่าไอ้ที่สงสัยมันเป็นยังไงมันก็จบปัญหาว่านบีตายไปแล้วเนี่ยเวลาเราจะกลับไปเรากลับยังไงอะตรงนี้แหละที่เราบอกเราต้องอาศัยแนวทางแนวทางในการที่จะทำให้เราใกล้ชิดสิ่งที่เป็นตัวบทหลักการมากที่สุดนั่นคือความเข้าใจของซอฮาบะห์และบรรดาซาลาฟุสซาและบรรดาบรรพชนคนยุคต้นที่เขาเหล่านั้นเป็นต้นแบบและเป็นแบบฉบับของเราในการกลับไปสู่อัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเราเข้าใจอย่างนี้อินชาอัลลอฮ์อิสลามในตัวเราจะเป็นอิสลามที่มันได้รับการเติมเต็มและเป็นอิสลามที่มีความแข็งแกร่งเป็นความแข็งแกร่งที่อยู่บนฐานที่ถูกต้องเป็นความแข็งแกร่งที่อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องเป็นความแข็งแกร่งที่จะนำเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยเอาแค่นี้แหละที่เหลืออาจารย์ว่าไปวันนี้คงฝากท่านนี้สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์กำลังเพลินเลยอาจารย์กำลังจะเข้าใจเลยพี่น้องฮะฟังอาจารย์อามีนบรรยายแล้วก็เพลินนะเพราะว่ามันตรงกับหัวข้อนะว่าเรามาทำความเข้าใจกับหลักการอิสลามมาเข้าใจอิสลามกันเถอะแล้วเราจะเข้าใจอิสลามยังไงพี่น้องลองคิดดูนะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าเราจะเอากุรอานเอาหะดีษอย่างเดียวเนี่ยผมบอกเลยว่าอันตรายนะอันตรายมากนะเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบที่เป็นคนที่ฟื้นฟูการดะวะห์ที่คาบสมุทรอาหรับเนี่ยเขาถูกใส่ร้ายถูกใส่ร้ายว่าเขาไม่เอาอุลามะไม่เอานักวิชาการและมีบรรดานักวิชาการหลายๆท่านออกมาแสดงความถูกต้องแสดงจุดยืนให้เห็นว่าการตรงนี้เนี่ยคือการใส่ร้ายว่าเขาไม่เอานักวิชาการแต่คำพูดที่ถูกต้องในการดะวะห์ของเขาเนี่ยก็คือเราเอาอัลกุรอานและก็หะดีษบนความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์และความเข้าใจของชาวซะลัฟซอละห์
บนความเข้าใจของอุลามะในรุ่นก่อนรุ่นสลับซ้อนแล้วเพราะอะไรนะพี่น้องวันนี้ถ้าหากว่าเราเปิดประตูแล้วเราก็บอกว่าเราเอาแต่กุรอานเอาแต่หะดีษเหมือนกับเรากำลังเปิดประตูให้สิ่งชั่วร้ายจะเกิดขึ้นเพราะอะไรนะพี่น้องเพราะว่าในวันนี้เนี่ยไม่ว่าใครก็จะไปหยิบกุรอานมาใช้เองอย่างที่อาจารย์อามีนได้ยกตัวอย่างให้เราไปนะเกี่ยวกับพวกควาริชพวกกอดารียะคนกลุ่มนี้เนี่ยเอาหลักฐานนะพี่น้องเอาหลักฐานมาแต่ใช้ผิดเอาหลักฐานมาแล้วบอกว่าบาปใหญ่คนทำบาปใหญ่เป็นกาเฟสพี่น้องฮะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าพวกซอฮิรียะเขายกหลักฐานหลักฐานจากหะดีษนะในเรื่องการแต่งงานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงการขออนุญาตผู้หญิงบริสุทธิ์ขออนุญาตผู้หญิงบริสุทธิ์ในการแต่งงานท่านนบีบอกว่าอิซนูฮาสุกูตูฮาท่านนบีบอกว่าการที่นางจะอนุญาตน่ะคือการเงียบแสดงว่าอะไรฮะบ่งบอกถึงความอายของสาวบริสุทธิ์ว่าเวลาที่เราถามว่าจะแต่งกับคนนี้มั้ยเขาก็จะไม่กล้าพูดแต่ในใจเขาอยากจะได้แสดงว่าถ้านางเงียบเนี่ยแสดงว่านางยอมรับอุลามะบางกลุ่มบอกว่าถ้านางตอบถ้านางพูดแสดงว่าแต่งไม่ได้เพราะนบีสั่งว่าการอนุญาตของนางคือการเงียบของนางแสดงว่าถ้าเราไปถามว่าแต่งกับคนนี้มั้ยถ้านางบอกว่าแต่งฉันแต่งอุลามะเลยบอกว่าแต่งไม่ได้นะเพราะอะไรอาจารย์ท่านนบีอิซนูฮาซุกูตูฮาบอกให้นางเงียบถึงจะแต่งได้พี่น้องอะเพราะนั้นความเข้าใจตรงนี้เป็นการเข้าใจตัวบทที่เข้าใจเอาเองไม่กลับไปหาความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์และพวกขวาริชยกหลักฐานที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลายัซนิซานีฮีนยัซนีวะฮุวะมุมินคนทำซินาเนี่ยตอนที่เขาทำซินาเนี่ยเขาไม่ใช่มุมินแสดงว่าซินาเป็นบาปใหญ่ใครทำบาปใหญ่เป็นกาเฟรไม่กลับไปหาความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่ท่านอาจารย์อามีนได้ยืนยันไปในประโยคแรกเลยนะว่าเวลาที่ผมบรรยายเนี่ย ผมเอาซอฮาบะห์นะเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยนะถ้าเราอยากจะดูหนังสือตัฟซีรเนี่ยตัฟซีรกุรอานเนี่ยแล้วเราไปดูตัฟซีรกุรอานนะพี่น้องตัฟซีรกุรอานที่มาจากคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอยู่น้อยมากพี่น้องแต่ตัฟซีรกุรอานที่นักวิชาการได้บันทึกกันเอาไว้เนี่ยส่วนมากแล้วเป็นการตัฟซีรกุรอานด้วยกับคำพูดของบรรดาซอฮาบะห์อิบนุอับบาสกล่าวว่าอย่างนี้อิบนุมัสอูดกล่าวว่าอย่างนี้อับดุลลอฮ์บินอุมัรกล่าวว่าอย่างนี้ซอฮาบะห์กล่าวว่าอย่างนั้นซอฮาบะห์กล่าวว่าอย่างนี้แล้วในวันนี้เนี่ยพี่น้องฮะถ้าหากว่าเราไม่เอาซอฮาบะห์เหมือนกับเรากำลังจะบอกว่าเราจะมาเข้าใจอัลกุรอานเองเหรอเพราะการอธิบายกุรอานต้องการการอธิบายพี่น้องอ่ะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันกอละฟิลกุรอานบิรออญีฮิฟะอินอศอบฟะฮุวะอัคฏอใครก็ตามที่ได้เอากุรอานมาใช้เอามาพูดด้วยกับความเห็นของตัวเองถึงแม้ว่าเขาจะถูกแสดงว่าเขาผิดเพราะอะไรพี่น้องเพราะคิดเอาเองไงฉะนั้นกุรอานเนี่ยต้องการคนอธิบายแล้วเราจะไปดูคำอธิบายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีบันทึกไว้เยอะมั้ยมีอยู่น้อยมากเพราะฉะนั้นเราตัดซอฮาบะห์ไม่ได้ต้องพึ่งซอฮาบะห์พี่น้องฮะคนที่ตัดซอฮาบะห์คือใครฮะคือคนที่ไม่ต้องการอิสลามกลุ่มที่ตัดซอฮาบะห์กลุ่มใหญ่เลยคือกลุ่มไหนพี่น้องคือกลุ่มชีอะห์ชีอะห์เขาไม่เอาซอฮาบะห์นะพี่น้องแล้วเขาก็บอกว่าซอฮาบะห์เป็นกาเฟรเขาตัดซอฮาบะห์เพื่ออะไรฮะเขาตัดซอฮาบะห์เพื่อที่จะวางหลักการตามอำเภอใจพอเวลาบอกซอฮาบะห์เป็นกาเฟรเกิดอะไรขึ้นฮะทำให้เราได้รู้ได้ว่าวันนี้เนี่ยหะดีษที่มาถึงเราไม่ว่าหะดีษบทไหนก็ต้องมีซอฮาบะห์ก่อนถึงท่านนบีถ้าหะดีษบทไหนก็ตามไม่มีชื่อซอฮาบะห์ไม่ได้พูดถึงซอฮาบะห์ก่อนท่านนบีแสดงว่าหะดีษบทนั้นเป็นหะดีษดออีฟใช้เป็นหลักฐานไม่ได้เรียกว่าหะดีษมุรซัลนอกจากว่าซอฮาบะห์จะรายงานจากซอฮาบะห์เองหรือนอกจากว่าคนที่เขาเป็นที่รู้กันว่าเวลาที่เขาพูดหะดีษเขาจะตัดเฉพาะคนที่เป็นซอฮาบะห์เท่านั้นแสดงว่ามีซอฮาบะห์อยู่ก
คือหะดีษจากซะอีดบินมุซัยยิบที่อุลามะบางคนบอกว่าซะอีดมุซัยยิบเนี่ยถ้าเขาตัดชื่อซอฮาบะออกไปแสดงว่ามีซอฮาบะอยู่เพราะว่าเขาจะรายงานจากซอฮาบะเท่านั้นเป็นตาบีอีนที่ได้ชื่อว่ามีความรู้มากที่สุดและอัลกุรอานไม่ว่าอายะห์ไหนก็จะต้องมีซอฮาบะที่เป็นคนรายงานเพราะฉะนั้นพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลายืนยันความพอใจที่พระองค์มีต่อซอฮาบะท่านนบีได้ยืนยันความประเสริฐของบรรดาซอฮาบะและอุลามะนักวิชาการอิสลามตั้งแต่ยุคชาวซะลาฟจนถึงยุคปัจจุบันมีความเห็นพ้องต้องกันว่าซอฮาบะคือบุคคลที่เชื่อถือได้หมายความว่าไงครับพี่น้องในการรายงานหะดีษพี่น้องฟังง่ายๆนะจะมีการรายงานจากคนนี้จากคนนี้จากคนนี้พอเวลามีการรายงานจากคนนี้รายงานจากคนนี้จะต้องตรวจสอบว่าคนนี้คือใครแล้วคนนี้คือใครเชื่อถือได้ไหมรายงานจากคนนี้อีกคนนึงเนี่ยคือใครเชื่อถือได้ไหมแต่พอเวลาไปถึงซอฮาบะคุณแค่ตรวจสอบว่าคนนี้คือซอฮาบะไม่ต้องตรวจสอบแล้วว่าจะเชื่อถือได้หรือไม่ได้ซอฮาบะทุกคนเชื่อถือได้ด้วยการเห็นพ้องต้องการของนักวิชาการอิสลามตั้งแต่ยุคซะลัฟจนกระทั่งปัจจุบันไม่มีใครมาถกเถียงกันในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องอะเอาหลักการความเข้าใจจากบรรดาซอฮาบะอย่าเปิดประตูให้คนที่ชอบทำบิดอะห์คนชอบทำบิดอะห์เขาก็จะพยายามที่จะบอกว่าเขาก็มีหลักฐานแต่ยกหลักฐานเอาเองคิดเอาเองเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราบอกว่าเราจะตัดซอฮาบะแสดงว่าเรากำลังจะเปิดประตูให้กับคนที่ชอบทำบิดอะห์และให้เปิดประตูให้กับเขาในยกหลักฐานเอาเองวันนี้เวลาเราพูดถึงการยกมือขอดุอาหลังละหมาดเขาก็ไปหาหลักฐานที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่บรรดาซอฮาบะเขาไม่ได้ยกเป็นหลักฐานในการปฏิบัติแต่เขาก็ไปเอาหลักฐานมาโยงให้คนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยเข้าใจผิดว่ามีหลักฐานเหมือนกันแต่เราต้องกลับไปดูว่าบรรดาซอฮาบะเข้าใจอย่างนี้ไหมถ้าไม่ได้เข้าใจอย่างนี้นะแสดงว่าเขากำลังมั่วเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์อามินสรุปหน้าอาจารย์เวลานิดนึงนะพี่น้องครับมีสุดท้ายอยากจะให้เราได้ทำความเข้าใจศาสนาอิสลามที่เรายึดถือกันอยู่และเป็นศาสนาแห่งมวลมนุษยชาติอัลลอฮฺตะอาลาได้ประกาศชัดเจนว่าศาสนาที่เราจะต้องยึดถือคือศาสนาอิสลามและอัลกุรอานได้ยืนยันถึงความสมบูรณ์ของศาสนานี้ไว้อย่างชัดเจนแล้วแต่การที่เราจะได้เข้าใจในสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาแน่นอนครับเราต้องประกาศจุดยืนชัดเจนว่าเราจะต้องยึดมั่นในสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะต้องยึดมั่นในอัลกุรอานเพราะใครก็ตามที่ยึดมั่นในสุนนะเท่ากับเขาที่ยึดมั่นในกุรอานแล้วเราจึงเรียกคนที่ยึดมั่นในสุนนะและยึดมั่นแนวทางซอฮาบะห์ว่าคนกลุ่มนี้คืออะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ไม่เรียกว่าอะห์ลุลกุรอานเห็นมั้ยเรียกว่าอะห์ลุสุนนะห์เราเรียกคนกลุ่มที่มีหลักศรัทธาที่ถูกต้องว่าอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ไม่เรียกคนเหล่านี้ว่าอะห์ลุลกุรอานเพราะมีบางคนที่เอากุรอานอย่างเดียวแต่ทิ้งสุนนะฉะนั้นปราจึงแยกให้เห็นว่าคนที่มีอะกีดะห์ที่สะอาดที่ถูกต้องเขาอยู่ในนิยามนี้อะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์แปลว่ายึดสุนนะห์และยึดซอฮาบะห์เข้าใจศาสนาตามซอฮาบะห์นี่คือหนึ่งในความเข้าใจของอะลิสุนนะห์วัลญะมาแปลว่าเมื่อเข้าใจสุนนะห์เขาจะเข้าใจกุรอานครับทำไมเพราะซุนนะห์เป็นสิ่งที่อธิบายอัลกุรอานเมื่อเขาเอาแนวทางซอฮาบะห์เขาจะเข้าใจซุนนะห์ครับเพราะซอฮาบะห์คือลูกศิษย์รุ่นแรกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไม่สามารถเข้าใจเจตนารมณ์ของกุรอานและซุนนะห์ได้โดยไม่ผ่านความเข้าใจของซอฮาบะห์เจตนารมณ์ของอัลกุรอานเจตนารมณ์ของซุนนะห์ผู้ที่เข้าใจที่สุดคือบรรดาซอฮาบะห์ริฎวานุลลอฮ์อะลัยฮิมอัจมาอีนท่านฟังประโยคต่อจากนี้ไปวัลมุสลิมูนฟีชะอ์นิลอะกีดะห์ยะฮ์ตาญูนอิลามะอ์ริฟะติมาอะรอดัลลอฮ์วะรอซูลุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิอัลฟาซิลกิตาบวัสซุนนะห์
วะอัยยะริฟูลุกะตัลกุรอานอัลละตีนะซะละอัลละตีบิฮานะซัลวะมากาละฮุสซะฮาบะวัตตาบิอูนละฮุมบิอิห์ซานวะซาอิรุอุลามาอิลมุสลิมีนฟีมะอานีทิลกัลอัลฟาสฟะอินนัรเราะซูละลัมมาคอตะบะฮุมบิลกิตาบวะซุนนะอัรรอฟะฮุมعرفهم ما أراد بتلك الألفاظ وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه เอาแค่นี้ก่อนเขาบอกสิ่งที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องของอะกีดะห์ในเรื่องของหลักศรัทธาท่านจำเป็นจะต้องเข้าใจมะอริฟะตุมาอะรอดัลลอฮุวะรอซูลุฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะต้องเข้าใจในเจตนารมณ์แห่งอัลลอฮ์เจตนารมณ์แห่งศาสนาในคัมภีร์กุรอานและในซุนนะห์ของท่านนบีเข้าใจเจตนารมณ์ด้วยอะไรบิอัลฟาซิลกิตาบิวะซุนนะห์เข้าใจเจตนารมณ์และจุดประสงค์ในจุดประสงค์แห่งอัลลอฮ์และรอซูลด้วยกับถ้อยคำด้วยกับอัลฟาสถ้อยคำต่างๆที่ปรากฏในอัลกุรอานและซุนนะห์วะอัยยะริฟูลุกะตัลกุรอานจะต้องรู้ภาษาของกุรอานภาษาอาหรับอัลละตีนะซะละบิฮาที่ภาษาที่ถูกประทานลงมาวะมากอลาซะฮาบะวัตตาบิอูนละฮุมบิอิห์ซานวะซาอิรุอุลามาอิลมุสลิมีนฟีมะอานีติลกัลอัลฟาสและจะต้องรู้สิ่งที่ซอฮาบะห์ตาบิอีนและบางคนบุคคลที่เจริญรอยตามพวกเขาเหล่านั้นด้วยคุณธรรมความดีและบรรดาปวงปราชญ์แห่งประชาชาติอิสลามเขาเข้าใจในถ้อยคำเหล่านั้นแปลว่าเขาเข้าใจยังไงเราต้องเข้าใจให้เหมือนเขาทำไมทำไมเวลาจะเข้าใจกุรอานเข้าใจซุนนะจะต้องไปดูว่าซอฮาบะห์เข้าใจยังไงตาบีอินเข้าใจยังไงบรรดาอะไรครับอุลามะอัลมุสลิมีนบรรดาปวงปราชญ์มุสลิมเข้าใจยังไงเพราะอะไรคำตอบอยู่นี่ฟะอินนัรรอซูละลัมมาคอตอบะฮุมบิลกิตาบิวะซุนนะห์อัรรอฟะฮุมมาอารอดาบิติลกัลอัลฟาสรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเมื่อนำกุรอานและซุนนะห์มาให้กับซอฮาบะห์อัรรอฟะฮุมทำให้พวกเขาเหล่านั้นเข้าใจจะบอกซอฮาบะห์ให้มีความเข้าใจมาอารอดาบิติลกัลอัลฟาสในเจตนารมณ์ของถ้อยคำต่างๆเหล่านั้นบอกกับซอฮาบะห์ว่ากุรอานอายะห์นี้หมายถึงอะไรหะดีษบทนี้หมายถึงอะไรถ้อยคำต่างๆที่อยู่ในกุรอานและซุนนะห์บอกให้เข้าใจใครเข้าใจให้ซอฮาบะห์เข้าใจท่านซอฮาบะห์ไม่ใช่เป็นคนที่จำอย่างเดียวแต่เขาเข้าใจถึงเจตนารมณ์แห่งถ้อยคำของกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะกานัตมะอริฟะตุซะฮาบะห์ลิมะอานิลกุรอานأكمل من حفظهم لحروفه บอกว่าความเข้าใจของซอฮาบะห์ต่อความหมายของอัลกุรอานมากกว่าสมบูรณ์กว่าสิ่งที่เป็นความท่องจำในตัวอักษรของเขาที่มีต่อกุรอานสิแปลว่าซอฮาบะห์เขามีความเข้าใจในเจตนารมณ์ในอัลกุรอานและซุนนะห์เพราะใครบอกรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเหตุนี้จะกลับไปยึดกุรอานจะกลับไปยึดซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าได้ก้าวเลยผ่านไปสู่ความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์เพราะคนกลุ่มนี้คือคนกลุ่มแรกที่เข้าใจเจตนารมณ์ของวะฮีมากที่สุดถ้านับบรรดาผู้คนที่อะไรครับอยู่หลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์อาจารย์ชูโกตบอกไปดูกุรอานสิเวลาคำตัฟซีรกุรอานเนี่ยส่วนใหญ่คำอธิบายตัฟซีรมาจากซอฮาบะห์ใช่ไหมเราจะเห็นว่าที่นบีอธิบายเนี่ยตรงๆเนี่ยมีไม่กี่อายะห์นอกนั้นซอฮาบะห์นั้นก็อะไรอิบนุอับบาสหรือคนหลังจากนั้นลูกศิษย์ซอฮาบะห์ว่าไปที่เป็นตาบีอินอธิบายสิ่งที่เป็นอะไรเป็นความหมายของอัลกุรอาน
นั่นแปลว่าเขาให้เครดิตยอมรับในความเข้าใจของซอฮาบะห์ที่มีต่อเจตนารมณ์ในอัลกุรอานในถ้อยคำของอัลกุรอานเขาจึงบรรดาอุลามะตัฟซีรจึงเอาความเข้าใจของซอฮาบะห์เป็นมาตรฐานในการเข้าใจอัลกุรอานแล้วเมื่อมาตรฐานความเข้าใจของซอฮาบะห์ต่อกุรอานได้รับการยอมรับขนาดนี้ความเข้าใจของซอฮาบะห์ที่มีต่อหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ยิ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในสถานะที่จะต้องได้รับความเข้าใจเพราะนบีเป็นผู้อธิบายสิ่งต่างๆกับใครกับบรรดาซอฮาบะห์ฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับขอให้เราทุกคนนั้นได้รักษาอิสลามในตัวเราด้วยวิธีการรักษาของบรรดาบรรพชนคนยุคต้นที่เขาได้รับการยอมรับบรรดาซอลาฟุซซอละรักษาอีมานในตัวเราเหมือนกับที่คนเหล่านั้นเขารักษาอิบาดะห์ในตัวเราเหมือนคนเหล่านั้นเขารักษาหลักการบนตัวเราเหมือนคนเหล่านั้นเขารักษาแนวทางแห่งศาสนาบนตัวเราเหมือนกับบุคคลเหล่านั้นเขารักษาเพราะบุคคลเหล่านั้นหมายถึงบรรดาซอลาฟุลอุมมะห์บรรดาซอฮาบะห์บรรดากุรุนอัลมุฟัดดะละบรรดาคนที่อยู่ในยุคต้นเขาเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากอัลลอฮ์และรอซูลบนมันฮัจบนแนวทางของเขาในการกลับไปสู่กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเมื่อใดก็ตามที่เรายังคงกลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลบนเส้นทางของคนดังกล่าวนี้อินชาอัลลอฮ์นี่คือการที่เราได้อยู่บนเส้นทางที่ปลอดภัยและจะนำเราไปสู่จุดหมายปลายทางของเราในสภาพของบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยในชีวิตเราคงฝากกับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับและให้เราได้ยืนหยัดอยู่บนหลักการนะครับตามแนวทางของกิตาบุลลอฮ์ลุสนะบนความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาซอลาฟุลอุมมะห์ฝากเท่านี้นะอาจารย์นะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah.